สวัสดีครับนี่นะครับวิธีการปลูกตะไคร้ที่ดีนะครับเราต้องตัดตะไคร้เหลือรากอย่างนี้นะครับเราถึงจะเอาไปปลูกได้ง่ายนะครับถ้ารากเหลือน้อยกว่านี้นะมันจะปลูกไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับอีเตยเตยอีเตยเตยตะไคร้ตะไคร้ไม่ใช่ละอันนี้ตะไคร้นะครับหลายคนอาจจะรู้จักตะไคร้กันดีแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตะไคร้มีหลายสายพันธุ์นะครับในบ้านเราที่เป็นที่รู้จักก็จะมีประมาณ5สายพันธุ์นะแต่ที่คนทั่วไปจะรู้จักก็จะมีอยู่แค่2ชนิดก็คือตะไคร้แก่งแล้วก็ตะไคร้หอมเดี๋ยวนะอย่างติดตะไคร้หอมครับตะไคร้แกงกับตะไคร้หอมมันต่างกันยังไงผมจะบอกให้นะครับก็คือตะไคร้แกงหอมหอมตะไคร้อันนี้ตะไคร้หอมนะครับอันนี้ตะไคร้แกงนะครับตะไคร้หอมตะไคร้แกงตะไคร้หอมตะไคร้แกงต้นตะไคร้ไม่ใช่นะแง่อย่าลืมสับตะไคร้นะครับไม่ใช่นะตะไคร้แกงกับตะไคร้หอมนะครับในเรื่องของด้านกายภาพนี่นะครับเขาจะแตกต่างกันอยู่ที่ขนาดนะครับตะไคร้แกงนี่มันจะยาวกว่านี้ไม่เท่าไหร่หรอกมันยาวประมาณคืบกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตะไคร้หอมหวนชวนดมเนี่ยมันจะยาวเป็นศอกเลยเห็นไหมเป็นศอกเลยนะครับสำหรับลำต้นมันนะใบนี่ต่างหากด้วยนะก็คือต้นของตะไคร้หอมเนี่ยจะใหญ่กว่าตะไคร้แกงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนใบเนี่ยเดี๋ยวติดไว้ก่อนคราวหน้านะครับผมขอตะไคร้แกงที่บ้านไปปักบ้านเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าตะไคร้หอมเนี่ยผมไปเอามาจากบ้านเพื่อนตอนนี้ปลูกตะไคร้หอมเมื่อวานนี้ขุดจึกขุดจึกลงใบเป็น10ต้นเลยนะครับสำหรับตะไคร้หอมนะฮะตะไคร้แกงปลูกด้วยก็จะได้เดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันแต่ว่าลักษณะเขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมเองแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เคยปลูกตะไคร้ตอนเด็กๆแต่เป็นพ่อผมเอามาปลูกครับเขาก็ด่าตะไคร้หอมว่าเฮ้ยทำไมไม่กันยุงเลยปลูกแล้วไม่กันยุงเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ตะไคร้หอมมันเป็นตะไคร้แกงครับที่พ่อผมปลูกเพราะว่าผมจำได้ว่ามันไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นตะไคร้แกงมากกว่าและอีกอย่างนึงก็คือตะไคร้หอมเนี่ยเขาจะไล่แมลงก็ต่อเมื่อเขามีอายุครบ3เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเท่าที่ฟังมานะอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมปลูกเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมปลูกเองเดี๋ยวผมก็จะรู้เองละแต่ที่แน่ๆนะครับตอนแรกอ่ะที่ผมไปขุดตะไคร้บ้านเพื่อนผมแล้วก็ไปปลูกช่วยเขาปลูกนะมันจะมีต้นหนึ่งอ่ะมีแบบรากมันขอมันเริ่มเลยนะแล้วผมก็อยากจะเอาอันนั้นมาถ่ายคลิปไงผมก็ไปวางไว้ข้างบ้านก่อนไงสักพักก็ไปกินข้าวกลับมายกตะไคร้ขึ้นมาจากพื้นอ่ะปรากฏว่ายุงบินกระจายขึ้นมาจากรากของมันนะเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามันอายุยังน้อยๆอยู่นะครับมันจะดึงดูดแมลงมากกว่าที่จะไล่แมลงนะครับต้องอายุเขาแก่แล้วก็ถึงจะไล่แมลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ไม่ค่อยมีคนรู้กันใช่ไหมครับ อย่าลืมSubscribeนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยมีเรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างเรื่องตะไคร้หอมกับตะไคร้แกงนี่ผมก็โดนคนไม่รู้ทำเหมือนรู้มาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่อยากจะเล่าโอ้มันเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับสำหรับเรื่องการนินทาเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ